5:50 นะครับเรากลับมาถึงโรงแรมโฮเทลคาเนชิมาแล้วครับเอากระเป๋ามาแล้วแล้วก็มีห้องนะครับก็เดี๋ยวเราอยู่ที่นี่กันถ้าไม่ออกไปแทร็กกิ้งอีกก็น่าจะอยู่ที่นี่กันยาววิวคัมมิ่งเป็นโคกนะครับห้องรอบนี้เป็นห้องธรรมดานะครับก็ไม่เหมือนตอนแรกห้องใหญ่แล้วก็วิวสวนอันนี้ยังไงก็ได้ได้ราคาพิเศษด้วยมีอาหารเช้าให้ด้วยโรงแรมนี้ดีนะครับน่ารักดีแล้วก็พนักงานบริการดีแล้วก็ฝากกระเป๋าไว้ได้ตั้งเกือบอาทิตย์นึงนะก็มาเอาโน้ตบุ๊กก็อยู่ข้างในกระเป๋านี้นะครับอันนี้อยู่ที่ห้อง603ก็อันนี้เป็นห้องปกตินะครับเตียงนอนเตียงใหญ่นะครับตู้เสื้อผ้ามีหน้าต่าง2ด้านนะครับหน้าต่างข้างนอกเป็นดาดฟ้านะครับทีวีกระจกนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็เป็นแบบนี้ครับน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำอุ่นนะครับก็โอเคเลยวันนี้เดินทางยาวนานพอสมควรนะครับจากพวกเรามาถึงกันมาดูดูด้านนอกกันข้างนอกนะครับวัดลิงเขาจะอยู่ตรงนู้นนี่คือสวนกินดินเนอร์นะครับโรงแรมในโรงแรมของเรานะครับก็นี่ดูด้านนอกอันนี้คือห้องพักครับก็เดี๋ยวเราอาบน้ำแปรงร่างนะครับแล้วก็ออกไปดูกันว่ากาดมันดุมีอะไรบ้างเย้